ันนี้อาจารย์มันเป็นตัวแทนมาพูดถึงทักษะโฮมอโลนให้เราได้เข้าใจกันนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคำแนะนำให้กับผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองค่ะอย่างข่าวที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็จะมีข่าวที่ทำให้หลายๆคนนะคะเศร้าสลดค่ะในเรื่องของการเสียชีวิตของเด็กที่ตกตึกหรือว่ามีเด็กเสียชีวิตนะคะในเนอร์เซอรี่นั่นเองค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับ2ข่าวนี้ก่อนครับผมก็จริงๆเรื่องการเด็กเสียชีวิตเนี่ยฟังดูถ้าสมัยก่อนมันก็เป็นเรื่องรุนแรงสมัยนี้รุนแรงกว่าเดิมอีกเพราะว่าทุกอย่างเทคโนโลยีความรู้มันพัฒนามากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กๆยังอยู่ในความเสี่ยงผมใช้คำว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงแล้วกันนะฮะมันไม่ใช่ว่าเด็กๆ เราพออยู่บ้านเราก็บอกว่าบ้านเราปลอดภัยและบ้านคือที่ปลอดภัยที่สุดแต่ปรากฏเอ้ยไม่ใช่นะฮะปล่อยให้เด็กไปเล่นข้างนอกก็ไม่น่าจะปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเอาไปเด็กไปฝากเนอร์เซอรี่เด็กก็ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอีกครับจะทำยังไงกันดีทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบแล้วความปลอดภัยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเราจะมีทางออกกับปัญหานี้ยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมอันหนึ่งคือคำนี้ผมขอใช้คำนี้แล้วกันฮะเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยคือถ้าลองสังเกตจริงๆแล้วรอบตัวเราเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเยอะแยะมากมายตัวอย่างเช่นขึ้นรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยซึ่งกว่าเราจะคาดกันได้ก็มีการรณรงค์การปรับเปลี่ยนอะไรผ่านกระบวนการผ่านกันมากมายจนรถจะต้องมีสัญญาณเตือนเลยอะค่ะถ้าไม่คาดนะคะซึ่งแต่ปัจจุบันก็ยังมีคนที่ไม่คาดอยู่ดีมีอินโนเวชั่นเสียบแทนไม่ให้เครื่องร้องก็มีเหมือนกันก็มีด้วยดังนั้นเด็กจะปลอดภัยได้ยังไงก็คืออยู่ต้องเด็กต้องอยู่ภายใต้วัฒนธรรมความปลอดภัยเราก็อาจจะต้องทำอย่างที่อาจารย์บอกนั่นคือประเมินให้ดีดูให้ดีนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องออกไปทำงานก็จริงใช้ชีวิตเร่งรีบก็จริงนะคะแต่อย่างน้อยค่ะถ้าเรามีโมเดลหรือว่ามีทักษะอันนี้นะคะนั่นก็คือทักษะโฮมอโรนค่ะในการที่จะดูแลลูกของเราจริงๆแล้วทักษะนี้ได้รับแรงสนับสนุนมาจากหน่วยงานใดบ้างอะคะอาจารย์จริงมีหลายหน่วยงานนะครับตัวพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มาช่วยนะฮะกองสวัสดิภาพเด็กต่างๆเยอะมากเลยครับจริงๆมีหลายภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลอยู่นั้นต้องทำงานร่วมกันสามารถหาข้อมูลพวกนี้ได้หมดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับใช่ครับแล้วก็คิดว่าทางหน่วยงานหลายๆหน่วยงานพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทีนี้ทางทีมอาจารย์เองมีการวางแผนยังไงบ้างครับที่จะเอาทักษะอันนี้ครับที่มีประโยชน์มากๆเนี่ยเข้าสู่ประชาชนนะครับคืออย่างน้อยตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเอาเนื้อความเรื่องของเรื่องความปลอดภัยโฮมอโลนเนี่ยคือเว็บไซต์วันก่อนก็มีการแถลงข่าวนะฮะอย่างในภาพนี้ถ้าอาจารย์ดีศักดิ์พอศูนย์วิจัยก็ไปแถลงข่าวรวมเรื่องถึงความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้คืออันเนี้ยคือเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมก่อนหลังจากนั้นเราเอาความรู้ขึ้นใส่เว็บไซต์หรือเราอาจจะจัดคอร์สต่างๆคือเรื่องนี้อาจจะถูกจัดไว้ในการอบรมคือเราจัดอบรมให้นักเรียนอะไรต่างๆทั่วประเทศนะครับก็คงจะเอาเข้าไปร่วมด้วยนะฮะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราได้รับข่าวค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็เป็นข่าวที่ได้ยินแล้วค่อนข้างจะรู้สึกสลดใจแล้วก็เสียใจมากๆเลยเพราะว่าบางทีก็โดนอทุบตีนะคะจากเนอร์เซอรี่บ้างหรือว่าเนี่ยแหละค่ะที่เสียชีวิตตกตึกกันไปเรียกว่าเจอข่าวเหล่านี้แทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วแต่ละเรื่องนี้เราก็ถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่เราก็คงตกใจมากๆใจสลายเลยค่ะทีนี้ทางอย่างที่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านเนี่ยครับอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกันเนี่ยครับทักษะดังกล่าวนี้มีแนวทางหรือว่ามีแหล่งยังไงไหมครับว่าเราจะเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมยังไงได้บ้างครับอาจารย์อย่างน้อยเข้ามาที่เว็บของศูนย์วิจัยเพื่อเสริมความปลอดภัยในเด็กนะครับ www.csip.org